ันครับมาแล้วครับแรมบ้าสมเด็จสิบออกโอ้โหถือวิทยุมีหอมแก้มพี่เลี้ยงอื้อหือโอ้โหดูครับถือวิทยุเต้นมาด้วยครับเปิดเพลงมาเลยครับเต้นมาเลยออกลูกญี่ปุ่นครับวัยรุ่นญี่ปุ่นอื้อหือดูครับถือวิทยุเปิดเพลงแล้วเต้นไปด้วยนี่คือสมเด็จสิบออกครับฉายาแรมบ้าขึ้นมาแล้วครับอื้อหือเปิดวิทยุเต้นขึ้นมาเลยครับนี่เป็นประเภทตลกมันฮาแล้วก็มานี่เคยเป็นอดีตนักวิ่งแชมเปี้ยนนะครับวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วสมเด็จสิบออเต้นตลอดแล้วนี่คือชูชัยเกียรติชาญสิงห์ถือไมค์ขึ้นมาเลยโอ้โหนี่แรมบ้องครับแนะนำตัวชูชัยครับโหแซวครับขอโทษทีครับมีการสัมภาษณ์ยั่วยาวกันโอ้โหพูดทันสมัยนะครับพูดถึงสงครามอาเวอร์เซียเลยครับมีการอวยชัยให้พรนานๆจะเห็นสักทีครับมวยก่อนชกกันมีการนักมวยสัมภาษณ์นักมวยครับกรรมการก็เป็นใจด้วยยิ้มไปด้วยครับนี่คือแรมบ้องครับชูชัยเกียรติชาญสิงห์นี่เป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้นะครับดูนี่คือแรมบ้ากรรมการสมศักดิ์เจริญพงศ์ก็ยิ้มไปด้วยครับแม่ได้เลยนะครับกรรมการก็เป็นกรรมการอารมณ์ดีครับมีแรมบ้องแรมบ้านี่แรมทรงศักดิ์ก็มาเป็นกรรมการนักมวยไหว้ครูแล้วครับวันนี้ดูกันยาวๆครับคู่นี้เคยชกกันครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีลุมพินีแล้วก็แรมบ้องคนนี้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตอนนั้นแรมบ้าแกมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็การฟิตซ้อมไม่ดีนักวันนี้แหมขอล้างตาสักทีหนึ่งย้ายวิกมาเจอกันที่ราชดำเนินแม่ไหว้ครูก็มีแซวกันอีกแรมบ้านี่อายุปีนี้17ปีครับแรมบ้องนั้นอายุ21แล้วก็เป็นการไหว้ครูครับดูกันยาวๆว่าดูลีลาของมวยที่ชกสไตล์โหดมันฮานั้นแหมยังไม่ทันชกก็ฮากันแล้วครับสมเด็จสิบออนี่ดาราคนโปรดของสมเด็จสิบออนั้นชอบนะครับดอนจมูกบานแล้วก็ชูสีก็ชอบตลกขบขันแล้วครับนักร้องชายนั้นชอบบิลลี่เข้มแล้วก็นกจริยาส่วนของแรมบ้องคนนี้ครับชอบเทพโพงามและน้อยโพงามดาราครับนักร้องชอบสามโทนแล้วก็น้อยโพงามอายุยังน้อยนะครับนักชกจากชลบุรีครับเป็นศิษย์รักของเจเทนนะจ๊ะอีกคนหนึ่งส่วนแรมบ้องนั้นนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จสิทธิ์ออนั้นค่าตัวสูงสุดนั้นได้ 30,000 บาทครับขณะนี้มีทองอยู่4บาทแล้วก็ที่ดินอยู่2งานเงินฝากอยู่ 10,000 พรามแผลงสอนแล้วครับพรามไม่โดนลูกนี้ไม่โดนดอกที่2ครับไม่โดนดอกที่3น่าจะโดนนะครับแล้วกันพ่นบอกเหม็นอีกครับดอกที่3ครับอ้าวยิงปืนกลซะเลยดอกที่3ก็ไม่โดนเลยยิงปืนกลซะเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ดุเดือดแล้วก็เลิกเร็วเหลือเชื่อครับรีบกินรีบไปเช็คบินไวเหลือเกินครับกรรมการเอกกิจประยูนกรรมการพินิจปริยทรัพย์ยิ้มเลยครับยกที่1ครับโหดมันฮาคู่นี้ชกกันทีไรผู้ชมไม่เคยผิดหวังครับบู๊กันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบชมกันเลยครับขึ้นมานั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบ3ต่อ2ครับเชื่อว่าสูงยาวกว่าและกระดูกดีกว่าเคยชิงแชมป์มาแล้วครับแรมบ้องแรมบ้าเดินเข้าหาจิ้มหมัดแม่มีศอกกลับครับแรมบ้าแรมบ้าถีบเสียทีหนึ่งแรมบ้าหนากว่าแต่โอ้โหโดนอัปครับโดนเตะก้านคอทีหนึ่งแกว่งเลยครับแกว่งเลยอัปครับทีหนึ่งเอาละครับท่านชมจับตาดูให้ดีมาเป็นชุดแล้วโอ้โหมากันแรงและมากันเร็วเหลือเกินครับจิ้มแล้วเอาละครับแรมบ้าฟื้นแล้วมีฟันศอกแรมบ้องค้ำผลักออกไปถีบเสียทีหนึ่ง
คู่นี้แรมบองกางเกงสีแดงเคยชนะมาแล้วครับอัปคัตอีกทีนึงแรมบ้าเตะแล้วถีบท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้มียกเดียวครับไม่ใช่5ยกฟันศอกขึ้นมาเนี่ยแหมยังก็โกรธกันมาเลยครับตอนแรกก็ดูทำท่าตลกแต่ว่าพอเริ่มต้นยกหนึ่งนี่บู๊กันเลยอัปคัตแล้วก็มีฮุกด้วยแรมบ้าต่อยขวาทีนึงแหมโอ้ยหน้าสะบัดเลยครับแรมบองมาเป็นชุดเหมือนกันแรมบองอัปคัตทิ้งแทงนี่โอ้โหแทงหนักลุงนี้แทงหนักจิ้มอีกทีนึงอัปคัตไม่โดนฟันศอกทีนึงเอาละครับหลักออกไปโอ้โหมวยคู่นี้ตลกเฉพาะตอนต้นครับตอนไหว้ครูก็ตอนขึ้นไปทีเดินชนกันแล้วครับแรมบ้าอัปคัตแล้วฮุกแรมบองเบียดเข้าไปสวมหมวกกันน็อกแล้วเบียดเข้าไปอัปคัตอย่างฟันศอกทีนึงโอ้โหฟันศอกทีนึงแหมศอกก็ศอกด้วยครับอัปคัตทีนึงโดนหมัดหลายทีแล้วครับอัปคัตแข่งประสานกันล้มลงไปจิ้มท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีตัดลำตัวก็ตัดลำตัวด้วยแทงซ้ายทีนึงอัปคัตโอ้ยชกกันเหลือเชื่อครับดุกันเหลือเชื่อยกหนึ่งว่ากันอย่างนี้เลยครับโอ้ยอัปคัตลูกนี้ล่วงลงไปลุกขึ้นมาได้กรรมการไม่นับครับโอ้ยโดนอัปคัตลูกเมื่อสักครู่นี้เต็มจะงอยคางนะครับแรมบองเดินชนตลอดครับเพราะวิกนี้นี่ราชดำเนินนี่ของแรมบองเขายิงหมัดขวาทิ้งลงลงไปแล้วลงลงไปแล้ว2 3 4 5กรรมการสั่งเข้ามุม6 7 8ต่อครับอัปคัตทีนึงอัปคัตทีนึงโอ้โหแรมบองแรมบองอัปคัตแรมบ้าชักใจแปะแล้วแขวงท่านผู้ชมจับตาดูดีอัปคัตทิ้งหล่นเลยครับกรรมการนับ2ไม่นับต่อครับนับแค่3โดดออกมาอ้าวมาไหว้กรรมการโอ้ยไปเร็วเหลือเกินครับไปเร็วเหลือเกินไม่ฟื้นเลยครับแรมบ้าไม่ฟื้นแรมบองนี่ลงไปไหว้กรรมการสักทีหนึ่งยังไม่ชูมือเปมาเลยครับแล้วก็ชูมือให้ชนะอ้าวช่วยหามครับจะช่วยหามแต่พี่เลี้ยงของแรมบ้าไม่ลงเปรครับไม่ให้ลงเปรกลัวเสียสถิติแหมพี่เลี้ยงกองเชียร์ก็มาอ้าวผู้ชมเฮฮาครับแกลงเปรซะเองคนชนะลงเปลซะเองว้าดูแรมบองแกเหลือกำลังกับดูเบ่งกล้ามโชว์ครับ